Hi, my lovely fifth grade students, Anuban Somnet Pratwanarat School. Welcome to my English class, and you are with me, Crew Boat. I hope everyone enjoy learning with me. สวัสดีนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักทุกคนนะครับก็พบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานนะครับแล้วก็วิชา English for Communication สำหรับชั้นป.5ทับ1ด้วยนะครับโอเควันนี้นะครับเนื้อหาภาษาอังกฤษของเราก็จะใช้หนังสือนะครับหนังสือ Say Hello 5นะครับที่เป็น Students Book แล้วก็ Say Hello 5ที่เป็น Workbook นะครับทุกคนเตรียมมาให้พร้อมเลยนะครับลูกโอเคนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปขึ้นเรื่องใหม่ไปดูเรื่องต่อไปเนี่ยเราต้องไปดูเรื่องเก่าก่อนนะครับที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทุกคนเปิดหนังสือเลยลูกหน้า1นะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับเราเรียนเรื่องของ A Day at Schoolนะครับ it's about unit 1 a day at school นะครับวันหนึ่งที่โรงเรียนทีนี้ก็มีคำศัพท์มากมายที่เราได้เรียนไปเนาะอย่างเช่นคำว่า school นะครับ school เป็นเสียงกอไก่นะครับไม่ใช่ school นะโอเค school แปลว่าโรงเรียนนะครับซึ่งในบทเนี่ยเขาบอกว่า welcome to my school นะครับคำศัพท์ที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วที่ครูให้นักเรียนจดนั้นนะครับก็มี classroomที่แปลว่าห้องเรียน playground สนามเด็กเล่น nurse room ห้องพยาบาลนะครับ rest room ห้องน้ำ cafeteria โรงอาหารนะครับ gymnasium หรือว่า gym นะครับก็คือโรงพละศึกษา library ห้องสมุด arts room ห้องศิลปะ music room ห้องดนตรี science laboratory หรือว่า science lab ก็คือห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ language laboratoryหรือว่า language lab นะครับห้องปฏิบัติการทางภาษาทุกคนจดคำศัพท์มาส่งครูเรียบร้อยแล้วนะครับก็ชื่นชมนะลูกนะทุกคนฟังแล้วก็ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องนะครับโอเคนอกจากนั้นครับครูยังสั่งงานไว้ด้วยนะครับสั่งงานไว้ด้วยเดี๋ยวนักเรียนทุกคนเอา workbook ขึ้นมาด้วยลูกโอเค open your workbook on page 1นะครับทุกคนเปิดไปเลย workbook หน้า1นะครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะครับคือที่นักเรียนถ่ายรูปส่งมาเนี่ยครูตรวจเรียบร้อยแล้วนะตรวจโดยใช้ปากกาที่ครูบอกหนูแล้วครูก็เก็บคะแนนเรียบร้อยแล้วด้วยสิ่งที่ครูจะเฉลยให้หนูคือให้หนูเช็คตัวเองว่าหนูผิดพลาดตรงไหนข้อนี้หนูควรจะตอบว่าอะไรหนูถูกหรือเปล่านะครับแต่ไม่ได้เป็นการแก้ไขคะแนนนะสำหรับคนที่ส่งมาแล้วนะครับคะแนนอยู่ในมือครูทั้งหมดแล้วสำหรับคนที่ยังไม่ได้ส่งนะครับแล้วมาดูคลิปนี้บอกเอ้ยเดี๋ยวรอดูครูโบ๊ทเฉลยดีกว่าแล้วก็เขียนตามใครที่ส่งหลังจากนี้นะครับครูหักครึ่งหนึ่งหักครึ่งหมายความว่าอะไรสมมติคะแนนเต็ม10ถ้าเธอทำถูกหมดเธอได้5สมมติคะแนนเต็ม5ถ้าเธอทำถูกหมดเธอได้ 2.5 เพราะครูถือว่านักเรียนส่งไม่ตรงเวลานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้นะลูกนะทำด้วยตัวเองนะครับอ่ะแล้วก็ทำให้ตรงเวลาไปดูเฉลยกันครับเขาบอกว่าLabel the pictures and complete the sentences. Label the pictures ก็คือให้เราเติมคำนะครับเติมคำใต้ภาพให้มีความหมายสมบูรณ์ลองดูสินะครับรูปแรกรูปห้องสมุดห้องสมุดที่มีแต่หนังสือข้อนี้ library ถ้าถูกใส่ถูกเลยลูกหนูเช็คตัวเองเลยนะครับโอเคต่อไปครับรูปห้องพยาบาลเนาะรูปที่2ก็คือ nurse room นะครับ nurse room ก็ได้หลายคนครูให้ผิดเพราะว่าไม่ใส่ลูกน้ำด้านบนนักเรียนสังเกตคำนี้ดีๆนะครับมันมีลูกน้ำด้านบนด้วยนะครับโอเคคำต่อไปครับโรงอาหาร cafeteria หรือว่าใครจะตอบว่า canteen ก็ได้นะครับหลายคนก็ตอบข้อนี้ผิดเหมือนกันเพราะว่าลอกมั่วคือบางคนลอกจากเพื่อนอีกทีนึงทั้งที่คำศัพท์และคำตอบเนี่ยมันอยู่ในหนังสือชัดเจนแล้วนะครับแต่นักเรียนเลือกที่จะลอกเพื่อนพอเพื่อนเขียนลายมือไม่สวยนักเรียนลอกตามก็ผิดตามก็คะแนนก็ออกมาอย่างที่เห็นครูถึงได้บอกว่าทำด้วยตัวเองนะครับทุกอย่างไม่ยากเลยนะครับต่อไปครับสนามเด็กเล่น playground ถูกไหมนะครับข้อต่อไปครับข้อนี้ยาวหน่อยนะไม่พอก็ล้นเลยเขียนมาข้างล่างก็ได้นะครับ language laboratory ห้องปฏิบัติการทางภาษานะครับใครจะเขียนว่า language lab เฉยๆก็ได้นะครับ
ถ้าเขียนผิด1ตัวครูให้ผิดเลยสมมุตินักเรียนลืมเติมตัว y อย่างเงี้ยข้อตรงเนี้ยก็คือผิดเลยผิด1ตัวก็คือความหมายก็ไม่ได้เลยความคำศัพท์ก็เพี้ยนไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานต้องมีความรอบคอบนะลูกนะอ่ะข้อต่อไปครับห้องศิลปะ art room art room แล้วก็สุดท้ายครับห้องดนตรีก็ music room music room โอเคนะครับตรงนี้7ข้อ7คะแนนนักเรียนรวมไว้ก่อนนะรวมไว้ในใจนะอ่ะทีนี้ไปดูต่อด้านล่างนะครับตรงนี้อีก7ข้อรวมเป็น14ข้อนะครับ14คะแนนนะที่ครูให้ไปนะครับข้อ1ไปดูทีละข้อเลยลูกแต่วันนั้นครูบอกว่าครูใบ้ให้เนาะบางคนเขียนคำใบ้มาในแบบฝึกหัดด้วยเขียนได้นะลูกเขียนได้ไม่ได้ว่ากันโอเค number 1 we study art in the พวกเราเรียนวิชาศิลปะใน art room แน่นอนนะครับก็คือเรียนในห้องศิลปะนั่นเองต่อไป number 2 we eat food in the พวกเรากินอาหารในcafeteria นะครับจะไปตอบว่าห้องน้ำมั้ยลูกนะใครจะเอาอะไรไปกินในห้องน้ำละแม่ก็กินใน cafeteria หรือว่า canteen ก็ได้นะครับโอเค number 3 we practice english in the practice แปลว่าฝึกพวกเราฝึกภาษาอังกฤษใน language laboratory นะครับวันนั้นครูเล่าให้ฟังแล้วเนาะห้องปฏิบัติการทางภาษาเนี่ยนะครับไว้ฝึกเรียนภาษาเนาะมีฝึกฟังฝึกพูดอะไรเงี้ยแต่ว่าโรงเรียนเราตอนนี้ไม่ค่อยได้ฝึกเนาะต่อไป number 4 you can read many books in the จริงๆเราไม่ต้องรู้ความหมายทั้งประโยคก็ได้แต่เราเห็นคำว่า read เราเห็นคำว่า books แน่นอนมันคืออะไรครับเราสามารถอ่านหนังสือได้ใน library หนูเช็คกับครูด้วยนะลูกถ้าหนูเขียนผิดแม้แต่ตัวเดียวก็แปลว่าหนูผิดนะแล้วหลายคนนะลายมืออ่านยากมากเลยเหมือนภาษาโรมันน่ะครูแบบแต่ครูก็พยายามอ่านแล้วบางคนถ่ายรูปแบบภาพแตกซูมเข้าไปยิ่งแตกหนักเลยก็นะพยายามให้คะแนนทุกคนนะลูกนะพยายามส่งให้มันชัดๆหน่อยต่อไป number 5 you go to the dot 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 when you're sick แปลว่าป่วยบอกไปแล้วถ้าเห็นคำนี้รู้เลย nurse's room นะครับหรือว่า nurse room ไปห้องพยาบาลนะครับเมื่อคุณป่วยต่อไปครับNumber 6 students like to play in the playground นะครับนักเรียนนะครับเด็กๆเนี่ยชอบเล่นที่สนามเด็กเล่นนะครับตอนนี้โรงเรียนเรามีสนามเด็กเล่นใหม่แล้วนะลูกถ้าใครที่เข้ามาในโรงเรียนก็ลองแอบๆมองไปที่หลังห้องสมุดนะเป็นสนามเด็กเล่นใหม่มีหลังคานะครับแล้วก็มีหญ้าเทียมแต่ว่าตอนนี้กำลังจะเอาเครื่องเล่นมาลงนะเป็นข่าวดีเลยนะครับก็เดี๋ยวเวลาโรงเรียนเปิดค่อยมาเจอกันเนาะโอเคต่อไป number 7 we study music in the เห็นคำว่า music ก็รู้เลยพวกเราเรียนดนตรีใน music room อ่ะโอเครวมคะแนนลองรวมคะแนนดูในใจนะลูกนะครูก็ตรวจตามที่ครูเห็นนั่นแหละบางคนดูไม่รู้เรื่องก็ให้ผิดไปแต่หนูอาจจะบอกครูขาหนูถูกนะคะไม่เป็นไรลูกส่วนต่างของคะแนนนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนะครับมีคะแนนให้เก็บอีกเยอะเนาะอ่ะโอเค today we go to the next lesson นะครับว่าเราไปขึ้นเรื่องใหม่ของวันนี้วันนี้มีการจดคำศัพท์เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนเตรียมสมุดมาเลยลูกบอกตรงนี้เลยนะเตรียมสมุดเตรียมปากกานะครับเอาไว้จดคำศัพท์ของวันนี้เนื่องจากการเรียนภาษาอังกฤษธรรมชาติของการเรียนภาษาอังกฤษนะลูกมันจำเป็นที่จะต้องจดคำศัพท์อยู่แล้วนะครับไม่ว่าหนูจะมาเรียนที่ห้องหรือว่าหนูจะไปเรียนที่ไหนก็ตามคนที่เขาเรียนภาษาก็ต้องใช้การจดเพราะว่าเราไม่สามารถจำได้หมดเหมือนที่คำที่เขาบอกว่าถ้าจำไม่หมดก็จดเอาไว้จำนะครับอย่าเพิ่งไปท้อนะลูกนะหนูจดง่ายกว่าที่ครูทำอันนี้อีกครูทำ PowerPoint ทำสไลด์แอนิเมชันอันนี้ทำยากกว่าหนูเขียนเยอะเลย อ่ะโอเคหัวข้อของเราในวันนี้จดเลยนะลูกนะ subject and classroom schedule หลักของการจดนะครับก็เหมือนเดิมจดให้ชัดเจนนะครับจดให้ครบถ้วนดูให้ดีๆนะลูกการลอกตามนะครับไม่ใช่เรื่องยากเลยไม่ต้องใช้ทักษะอะไรมากมายเลยใช้ทักษะการสังเกตเท่านั้นนะครับแล้วก็คิดตามไปด้วยโอเคหัวข้อยาวหน่อยนะ
โอเคถ้าเกิดใครไม่ทันก็อย่างที่เคยบอกไว้นะก็คือหยุดคลิปไว้นะครับจดให้เสร็จแล้วก็กดเล่นต่อนะครับงั้นครูขออนุญาตไปต่อเรื่อยๆเลยนะลูกนะเราเข้าใจกันแล้วเนาะอ่ะโอเคคำแรกนะครับคำแรกเลยครูเอาคำแรกมาอยู่ในคำในหน้านี้เลยคือคำนี้ครับคำนี้คือปัญหามากสำหรับคนไทยไม่ใช่แค่เด็กนะลูกสำหรับผู้ใหญ่บางคนยังอ่านคำนี้ผิดระดับผู้นำระดับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาอ่านว่าสเก็ตดูบางคนก็บอกสเก็ตด้วนบางคนก็บอกสเก็ตดูอะไรก็ไม่รู้นะจริงๆแล้วคำนี้อ่านว่า SCHE นั่นเองครับ C ที่ตามหลัง S ออกเสียงกอไก่จำได้ไหมใช่นะครับส่วนตัว E ตัวเนี้ยทำหน้าที่เป็นสระ A ครูแบ่งคำให้หนูดูแล้วนะส่วน DULE เนี่ยเข้าหลักเลย U ไปดันไม่ใช่ E ไปดัน U ให้เป็นเสียง U จำได้ไหมแต่ข้อแม้ของคำนี้คือตัวดอเด็กตัว D เนี่ยขอโทษนะตัว D เนี่ยจะออกเสียงเป็นเสียงจอจานไม่ใช่เสียงดอเด็กเพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่า schedule 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 นะครับอย่าอ่านว่า schedule schedule ไม่ได้และคำนี้แปลว่าตารางตารางก็คือที่ตีเป็นกรอบๆนี่แหละเขาเรียกว่า schedule นะครับคำแรกจดลงไปเลยต่อจากหัวข้อเลยนะครับใครจะขีดเส้นใต้แบบครูก็ได้ใครจะเขียนตัวใบ้เหมือนที่ครูให้ไว้นี้ก็ได้นะครับก็จะดีมากเพราะว่าเวลาหนูเอาไปดูเองอะนานๆผ่านไป2สัปดาห์3สัปดาห์แล้วหนูมาดูหนูจะได้จำได้แต่ถ้าหนูไม่จดเลยอาจจะมีลืมเหมือนกันนะโอเคไปที่คำต่อไปนะครับคำที่2นะคำที่สำคัญเลยลูก subject subject นะครับ subject แปลว่าวิชาถ้าเกิดเป็นคำนามทั่วไปนะครับอีกความหมายหนึ่งนะ subject แปลว่าประธานก็ได้ประธานในประโยค subject นะครับแต่ว่าอันนี้แปลว่าวิชาโอเคก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องของวิชานะครับเราต้องรู้จักคำว่าวิชาก่อนนะโอเคไปต่อนะครับขอโทษนะเมื่อกี้ลืมพูดเดี๋ยวแบ็กกลับนิดนึงหัวข้อของเราก็คือ subject and classroom schedule หมายความว่าวิชาและตารางเรียนวิชาและตารางเรียนคำแรกเมื่อกี้ schedule นะครับคำนี้ subject ผ่านไปแล้วนะต่อไปคำที่3ลูกไทยไทยลองเดาที่วิชาอะไรวิชาภาษาไทยนะครับง่ายมากคำอ่านเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่ยอยักษ์นะอันนี้คำอ่านนะไม่ใช่แบบภาษาไทยอ่ะมันไม่จำเป็นต้องใส่ยอยักษ์ก็ได้ AI เป็นสระ I อย่างเงี้ยลูกตัวนี้ H ไม่ออกเสียงนะครับถ้าออกเสียงจะเป็นไฟเลยนะไม่ใช่นะไทยภาษาไทยโอเคต่อไปวิชาที่2 MathMath มาเรียนดูลิ้นครูดีๆนะลูก Math มันเป็นคำที่เขียนคำอ่านยากมากเพราะว่ามันไม่มีตัวอ่านในภาษาไทยแบบชัดเจนครูก็เลยใส่ตัวซอโซไว้ก่อนนักเรียนครับอย่างที่บอกว่า TH เป็นเสียงซอโซแลบลิ้นเป็นนะครับหรือว่าดอเด็กแลบลิ้นใช่ไหมนะครับครูก็เลยใส่ว่า Math ต้องพ่นลมออกมาเอาฟันกัดลิ้นแตะลิ้นนะลูกนะไม่ใช่กัดเดี๋ยวเลือดออกแตะแล้วก็พ่นลมออกมา math โอ้โหยากมากนะครับเป็นคำสั้นๆแต่ออกเสียงค่อนข้างยากนะแต่นักเรียนทำได้ลูกฝึกบ่อยๆแปลว่าวิชาคณิตศาสตร์โอเค next คำต่อไปอ๋อนอกจากเรียกว่า math นะครับอันนี้คือเรียกสั้นๆแต่ชื่อเต็มๆเขาคือวิชา mathematicsMathematics ก็คือวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองแต่เราเรียกว่า Math เฉยๆก็ได้นะครับวิชาต่อไปนะครับ Science แต่เวลาเราพูดเราจะรวมเสียงนะลูกนะมันจะไม่ใช่ Science เต็มๆแบบนี้เขาจะออกเสียงว่า Science มันไซกับแย่นลูก Science แปลว่าวิชาวิทยาศาสตร์นะครับโอเค
Okay, we go to the next word. วิชานี้คุ้นคุ้นไหมลูก English. 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 นะครับแปลว่าวิชาภาษาอังกฤษนะครับที่เรากำลังเรียนอยู่ตอนนี้แหละนะครับ English. ต้องมีเสียงข้างหลังนะลูกนะโอเคคำต่อไปนะครับ social studies social studies social studies ครูแบ่งเป็นพยางค์เลยนะจริงๆคำนี้ไม่ได้อ่านว่า social นะลูกนะไม่ใช่ social ด้วยนะครับคือคนไทยเราเรียกกันไปเองเนาะแต่จริงๆแล้วมันออกเสียงว่า social เอาลิ้นเนี่ยแตะเพดานปากข้างบน social แล้วก็ studies social studies คือวิชาสังคมศึกษานะครับศาสนาและวัฒนธรรมเพราะว่าคำว่า social เนี่ยแปลว่าสังคมนะครับเวลาเราเล่นโซเชียลสื่อโซเชียลก็คือสื่อสังคมออนไลน์ไงลูกโอเคนะครับคำต่อไปครับ history history อ่านว่า history นะครับถ้าเกิดนักเรียนดูจากคำมันจะเขียนว่า history หรือ history แต่เราไม่อ่านแบบนั้นเราอ่านแค่สองพยางค์หมายความว่าตัว O เนี่ยไม่ได้ออกเสียงนะครับอ่านว่า history แปลว่าวิชาประวัติศาสตร์นะครับหรือว่าใครจะเรียกว่าประวัติศาสตร์ก็ได้นะครับเรียกได้สองแบบประวัติศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ก็ได้นะครับ history โอเค next โอ้โหใครเดาได้มั่งวิชาอะไรครับ career and technology career and technologyCareer ก็คืออ๋อยังไม่บอก Technology นะครับแปลว่าวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะครับถ้าเกิดเขาตัดคำว่าเทคโนโลยีออกก็จะเหลือ Career อย่างเดียวก็คือวิชาการงานอย่างเดียวแล้วแต่บางที่จะเรียกนะครับอันนี้ครูใช้ชื่อเต็มไปเลยนะไม่ได้อ่านว่าเทคโนโลยีนะลูกนะเขาอ่านว่า Technologyจอจานซะด้วยนะครับดูคำอ่านของครูนะครูไม่ได้ใส่เพี้ยนนะเขาออกเสียงอย่างนี้จริงๆนะครับโอเควิชาต่อไปโอ้โหสั้นที่สุดเลยมั้งเนี่ย art art แต่ออกเสียงยากหน่อยนะต้องม้วนลิ้นระหว่างคำนะครับ art ลองฝึกดูนะลูกนะ art แปลว่าศิลปะวิชาศิลปะนะครับหลายคนชอบนะใครๆก็ชอบนะลูกนะเพราะว่าเป็นวิชาที่คลายเครียดใช่ไหมครับมีกิจกรรมให้ทำนะครับโอเควิชาต่อไป music and dancing arts music and dancing arts วิชาอะไรลูกเดาได้ไหม music and dancing arts ก็คือวิชาดนตรีนาฏศิลป์นั่นเองนะครับนักเรียนครับครูเขียนคำอ่านนักเรียนสังเกตเลยนะครูเขียนว่า music mu ไม่ได้อ่านว่า mu ไม่ใช่ moi w mu นะครับภาษาอังกฤษแท้ๆเขาเรียกว่า mu mu แต่พอเราพูดเร็วๆอ่ะลูก mu 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 มันก็เหมือนกับ mu นั่นแหละนะครับแต่ถามว่าให้ครูมาเขียนว่า moi w mu นะลูกนักเรียนครับอ่านว่า mu นะลูกถ้าแบบนั้นครูก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับครูจะสอนนักเรียนทั้งทีก็ต้องเอาแบบที่ถูกแต่ถามว่าชีวิตจริงเราเรียกมิวสิกผิดไหมไม่ผิดมันแทบจะแยกไม่ออกเลยมิวสิกกับมิวสิกนะครับแทบจะแยกไม่ออกแต่อยากให้นักเรียนรู้ว่าจริงๆมันออกเสียงแบบนี้นะลูกนะนะครับโอเค dancing art ก็คือนาฏศิลป์นะครับรวมกันเลยวิชานี้โอเคต่อไปครับ PEPE วิชาอะไรลูก PE ลองเดาสิมันเป็นตัวย่อเนาะคือวิชาพละศึกษาครับวิชาพละศึกษาซึ่งมีคำเต็มๆเนี่ยก็คือคำว่า physical education physical education ก็คือ P เนี่ยมาจากคำว่า physical E ก็มาจาก education ข้างหลัง
แต่เขาเรียกย่อๆว่า PE นะครับพละศึกษานอกจากนั้นเนี่ยจริงๆแล้วยังมีสุขศึกษาด้วยใช่ไหมจริงๆมันเป็นวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะครับซึ่งคำว่าสุขศึกษาก็คือคำว่า health education แต่ว่าอันนี้เราไม่ได้เอามาอะไรก็แล้วก็เรียกเป็น PE ไปเลยนะครับทั้งคู่เลยก็คือรวมกันเป็น PE จบโอเควิชานี้ใครๆก็ชอบเหมือนกันได้ออกกำลังกายเนาะสนุกดีนะครับโอเคต่อไป computing science PU นักเรียนสังเกตคำว่า PU เหมือนกับคำว่า MU เมื่อกี้เลยนะครับ music อันนี้ก็ computing เหมือนกับ computer นั่นแหละนะครับแต่ว่านักเรียนใส่PU ไปก่อนนะครูอยากให้นักเรียนรู้แบบนี้เฉยๆนะลูกนะชีวิตจริงหนูเขียนว่าพออิวอพิวก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้ว่านะแต่อยากจะบอกให้รู้ว่ามันมีแบบนี้ด้วยนะครับอ่ะ Computing Science วิชานี้ใหม่เลยนึกออกไหมที่ครูกุ๊กสอนนะลูกวิชาอะไรครับวิทยาการคำนวณโอเคนะครับโอเคเรียบร้อยคำศัพท์ของเราก็มีประมาณนี้นะครับนี่คือคำศัพท์ของวิชานะครับต่างๆที่เราเรียนในโรงเรียนจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ยกตัวอย่างนะครับต่อไปมาถึงงานของพวกเราบ้างนะครับก็ขอสั่งงานนิดนึงนะลูกเวลาเรียนแล้วต้องสั่งงานไม่งั้นจะไม่รู้ว่านักเรียนได้ไม่ได้ยังไงเนาะอ่ะโอเค open your book on page 2นะครับเปิดหนังสือไปหน้า2ลูกเขาบอกว่า listen and repeatนะครับทุกคนหยิบหนังสือมาเลยลูกเปิดไปที่หน้า2นะครับดูไปพร้อมกันนะครับโอเคเขาบอกว่า today is the first day of the new semester Win and Noon are in the fifth grade they talk about the classroom schedule นะครับเขาบอกว่าวันนี้นะครับเป็นวันเปิดเรียนวันแรก Win และ Noon เนี่ยอยู่ชั้นป.5อ้าวชั้นเดียวกับพวกเราเลยนะ they talk about the classroom schedule พวกเขากำลังพูดคุยกันถึงตารางเรียนอันใหม่หัวข้อตัวนี้เห็นไหมครับ classroom schedule ก็คือตารางเรียนตัวนี้ให้นักเรียนสังเกตดีๆลูกใครที่ดูตารางเรียนภาษาไทยออกอ่ะก็จะดูอันนี้ออกแต่นี่เขาแค่เอามาทำเป็นภาษาอังกฤษนักเรียนดูในแนวลงมาครับแนวนอนแนวตั้งขอโทษนะแนวตั้งก็คือ day ก็จะมี monday tuesday wednesday thursday and friday ใช่ไหมทีนี้แนวขวางแนวนอนก็จะมีเวลาเป็น time 8โมงครึ่งถึง9โมงครึ่งอะไรก็แล้วแต่เวลาที่เราเริ่มบางทีเริ่ม9โมงถึง10โมงอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนตรงกลางเนี่ยสีขาวๆเนี่ยนะครับเขาเขียนว่า lunch เนี่ยแปลว่าพักรับประทานอาหารกลางวันนะครับทีนี้วันนี้นะครับครูอยากให้นักเรียนทุกคนทำกิจกรรมดังนี้อ้าวนักเรียนวางหนังสือก่อนแล้วไปหยิบเวิร์กบุ๊กมาครูโบที่สั่งจังเลยไม่นะทำงานนะลูกนะอ่ะเวิร์กบุ๊กเล่มนี้นะครับหยิบมามันอยู่ใกล้ๆเราอยู่แล้วอ่ะ open your workbook on page 2ต่อจากหน้าที่แล้วนะครับเห็นไหมเขาให้ตารางมาเป็นตารางว่างๆอะไรเห็นไหมที่ครูขึ้นให้ดูเนี่ยนะครับตารางเล็กๆข้างบนเนี่ยเขาใส่ตัวอย่างมาให้MON คือตัวย่อของวันจันทร์นะครับ MON ก็ย่อมาจาก Monday เห็นไหมก็เขาก็มี Math มี Thai มี Art แล้วก็ Lunch เมื่อกี้บอกแล้วนะพักรับประทานอาหารกลางวันนะแล้วก็มี English มี PE แล้วก็มี Science นี่คือวันจันทร์เขาทำให้เราดู1วันทีนี้ครูอยากให้พวกเราทำตารางเรียนเป็นภาษาอังกฤษโดยอ้างอิงจากตารางจริงๆของพวกเราที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็คือตารางตัวนี้เห็นไหมตารางอันนี้ที่มันอยู่ในกลุ่มไลน์ของพวกเราทุกคนเหรอลูกครูเป็นคนทำเองแหละอันนี้สวยไหมล่ะ ก็อันนี้เป็นของห้อง5ทับ1นะลูก MEP จะไม่เหมือนกับห้องทั่วๆไปเพราะว่าห้อง2ถึงห้อง4เนี่ยจะไม่มีช่วงบ่ายจะมีบ่ายแค่บ่ายวันศุกร์เท่านั้นใช่ไหมอันนี้เป็นของ MEP ก็เลยดูมีวิชาเยอะกว่าคนอื่นนิดนึงแต่นักเรียนสามารถไปดูที่ประกาศที่โน้ตของกลุ่มห้องเรามีทุกห้องใครหาไม่เจอก็ลองทักไปถามเพื่อนๆเดี๋ยวให้เพื่อนๆช่วยแชร์ให้ก็ได้ห
ให้นักเรียนดูจากตารางนี้แหละนะครับแล้วแปลงเป็นภาษาอังกฤษนะอย่าลืมนะวันนี้เราจะฝึกเขียนตารางเรียนภาษาอังกฤษกันวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นักเรียนบอกคู่ค้าหนูเขียนไม่เป็นเอ้าก็ในหนังสือเมื่อกี้ไงลูกมีนะครับหรือใครจะใส่แบบตัวย่อก็ได้ก็ไปหาเอาว่าตัวย่อมันเป็นยังไงส่วนชื่อวิชาก็ตามนี้เลยวันจันทร์ใช่ไหมเราเริ่มคณิตใช่ไหมไทยสุขพละเราก็จัดไปเลย Math เวลามีนะเวลาเราไม่เหมือนกับเขานะเวลาเราเริ่ม9โมงนะครับนั่นเองก็ดูให้ดีๆอย่างนี้ทำได้ไหมครับทำได้ไหมเอ่ยน่าจะได้นะครับไม่ยากเลยนะก็คือเอาตารางของเราอะมาแปลงเป็นภาษาอังกฤษแล้วใส่ในเวิร์กบุ๊กเราเนี่ยแหละทีนี้ใครอยากตกแต่งระบายสีได้นะครับเวิร์กบุ๊กสามารถระบายสีได้นะลูกนะอาจจะไม่สวยเท่า A4 แต่มันก็ดูดีขึ้นนะทำให้ดีทำให้ถูกต้องนะครับถ้าถูกแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ข้างล่างเขียนอะไรนะครับมันมีที่ว่างอยู่ครูอยากให้นักเรียนเขียนประโยคหนึ่งลงไปนะครับ My favorite subject is นักเรียนเขียนประโยคนี้ลงไปตรงที่ว่างข้างล่าง1ประโยคเขาบอกว่าวิชาที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดคือใส่ลงไปอาจจะ My favorite subject is Math. My favorite subject is English. My favorite subject is PE แล้วแต่เลยเอาที่เราชอบจริงๆนะครับครูอยากจะดูว่าใครชอบอะไรบ้างนะครับโอเคก็เรียบร้อยนะสิ่งที่นักเรียนจะต้องส่งก็คือคำศัพท์ที่จดเมื่อกี้ใช่ไหมครับแล้วก็เวิร์กบุ๊กหน้านี้สองอย่างเท่านั้นนะครับเวลาส่งก็ใส่ชื่อให้เรียบร้อยอย่าลืมนะครับย้ำนะครับใส่ชื่อแล้วก็อย่าเอาชื่อไปบังงานนะครับหลายๆคนส่งมาปัญหาของนักเรียนก็คือไม่เขียนชื่อแล้วก็ไลน์ของนักเรียนเป็นไลน์คุณพ่อคุณแม่บางทีครูก็ไม่รู้จักชื่อจริงพวกเราเวลาจะกรอกคะแนนใส่ในช่องก็ไม่รู้ใครเป็นใครนะครับโอเคอ่ะฝากไว้เท่านี้นะลูกโอเค thank you for your attention see you again next time bye bye